สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพานุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้คุยจัดเต็มควันหลงหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลปลดโค้ชนิชิโนออกจากการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยต้องบอกว่ามีคอมเมนต์และความคิดเห็นจากแฟนบอลที่ค่อนข้างน่าสนใจเยอะมากๆเดี๋ยวมาคุยกันนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกด Subscribe ใน Channel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ 50,000 ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้ไปพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลอย่างที่ทราบก็ได้ทำการยุติสัญญาหรือว่าปลดโค้ชนิชิโนจากการทำหน้าที่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยเรียบร้อยเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ทราบข่าวว่าแฟนบอลก็ได้รับรู้ไปแล้วว่าเหตุผลที่ปลดนิชิโนก็เป็นเรื่องของผลงานที่ไม่ดีนะครับแล้วก็คือการทำงานที่ไปต่อกันไม่ได้หลังจากที่พอสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้ทำการปลดนิชิโนเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีในส่วนของนักเตะทีมชาติไทยแทบทุกคนนะครับก็ได้ออกมาโพสต์อำลาโพสต์ขอบคุณนิชิโนที่เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวผมหยิบยกในส่วนของข้อความจากนักเตะบางคนแล้วกันนะครับไม่สามารถหยิบยกมาได้ทุกคนจริงๆไปเริ่มกันที่น้องเท่เจริญศักดิ์วงกรกันก่อนนะครับน้องชายสุดที่รักของผมเขาก็ได้โพสต์ถึงโค้ชนิชิโนนะเขาได้บอกว่าขอบคุณโค้ชนิชิโนที่ได้ให้ชายที่ชื่อเจริญศักดิ์ได้ติดทีมชาติไทยทั้ง U23 และชุดใหญ่มาตลอดก็เป็นเกียรติสำหรับเขาอย่างมากขอบคุณโค้ชนิชิโนจริงๆนะครับอันนี้เป็นข้อความจากเจ้าเท่เจริญศักดิ์แล้วก็มีพี่ตังสารัตน์อยู่เย็นนะครับกองกลางทีมชาติไทยแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมชาติไทยในยุคของโค้ชนิชิโนนะครับพี่ตังก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลส่วนตัวถึงโค้ชนิชิโนแบบสุดซึ้งเหมือนกันนะครับพี่ตังก็บอกว่าขอบคุณโค้ชนิชิโนที่เชื่อมั่นในตัวเขาหวังว่าสักวันจะได้ร่วมงานกันอีกขอให้โค้ชนิชิโนประสบความสำเร็จต่อไปขอบคุณสำหรับการทำงานหนักขอบคุณที่สอนอะไรหลายๆอย่างและหวังว่าโค้ชนิชิโนจะพบสิ่งดีที่สุดในชีวิตแล้วก็ดูแลร่างกายด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของโค้ชนิชิโนนะอันนี้เป็นในส่วนของนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีหลายคนเลยนะครับจตุรพัฒน์พิธีวัฒน์แล้วก็อีกมากมายนะครับแน่นอนครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยก็ใจหายเหมือนกันนะครับกับการที่โค้ชนิชิโนจะต้องอำลาทัพช้างศึกครับจากนั้นนะครับขยับไปส่องคอมเมนต์แฟนฟุตบอลชาวไทยกันหน่อยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สมาคมกีฬาฟุตบอลได้ทำการปลดโค้ชนิชิโนออกจากเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะครับผมเนี่ยก็อย่างที่ทราบทำงานที่สยามสปอร์ตก็เป็นแอดมินเพจต่างๆนะครับก็ได้ลงข่าวนี้ปุ๊บคอมเมนต์เข้ามากันเดือดคอมเมนต์เข้ามากันเยอะมากและอย่างข่าวที่สมาคมกีฬาฟุตบอลปลดโค้ชนิชิโนเนี่ยดังไปทั่วประเทศไทยนะครับแฟนบอลก็ต่างให้ความเห็นกับข่าวนี้เยอะมากๆในวันนี้ผมหยิบยกคอมเมนต์ที่น่าสนใจมาฝากแฟนๆ Channel ต้องซุยกันนะครับและแฟนๆ Channel ต้องซุยก็คอมเมนต์ถึงการปลดนิชิโนมาในคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับผมจะไปอ่านกันหมดผมอยากรู้ความคิดเห็นของหลายๆคนว่าคิดเห็นยังไงบ้างไปเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนอีกก็กลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งมันก็วนไปเรื่อยๆแบบนี้แหละไม่มีทางไปได้ไกลกว่านี้สมาคมหวังจะได้ความสำเร็จระยะสั้นมันไม่มีจริงหรอกครับเน้นสำเร็จแต่ไม่เน้นสร้างควรพิจารณาได้แล้วไม่ควรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้ามันเหมือนจ้างวิศวกรมาออกแบบงาน1ชิ้นแต่ผู้จ้างไม่ชอบเลยไล่ออกแล้วจ้างคนใหม่มาคนใหม่มาก็เริ่มวางแผนใหม่หมดเลยพอไม่ดีก็ไล่ออกคนใหม่มาก็วางแผนมาอีกเริ่มใหม่ทุกครั้งนี่เป็นคอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์ที่2นี่เขาบอกว่าความรู้สึกเหมือนจะให้เจอเก้นคอปมาคุมทีมชาติกัมพูชาแล้วพอไม่ได้ไปบอลโลกก็โยนจุดๆๆให้โค้ชไม่เคยมองตัวนักเตะว่าอยู่ระดับไหนงานนี้ไม่ขอโทษโค้ชขอโทษระบบโครงสร้างและระบบฝึกหัดเยาวชนนักเตะฝึกมาแบบไหนการฟุตบอลไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับความคิดเห็นส่วนตัวก่อนทัวร์นาเมนต์คอลี่ฟายเวิลด์คัพเชื่อว่าเขาและหลายๆคนคาดหวังกับผลงานไทยอย่างมากประมาณว่าน่าจะทำได้ดีแต่พอผลงานไม่ได้เป็นอย่างหวังยอมรับว่าเสียใจและเสียดายหากแพ้แบบมีทรงสูสีรูปเกมไปได้คิดว่าแฟนบอลชาวไทยคงไม่เศร้าขนาดนี้ครับอีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าโค้ชเขามีแนวทางแต่สมาคมไม่มีแนวทางที่แท้จริงก็ต้องจบแบบแยกทางแบบนี้แหละครับสมาคมควรที่จะจริงจังกับหน้าที่ของตัวเองให้มากกว่านี้แล้วก็พัฒนาให้มันจริงๆส่งเสริมลีกบ้านเราให้เต็มที่แบบที่พูดณตอนนี้ใครเป็นโค้ชก็ไปไม่เป็นครับเพราะว่าปัญหาอยู่ที่ระบบการจัดการฟุตบอลบ้านเราด้วย
แล้วเรื่องนี้สมาคมต้องออกมารับผิดชอบก่อนที่จะเอาเงินไปหาโค้ชคนใหม่และช่วยพัฒนาฟุตบอลเยาวชนให้มันจริงจังแบบที่ได้ออกมาพูดด้วยขอบพระคุณน่าจะหาคนที่มีความรู้เรื่องฟุตบอลเข้ามาพัฒนาจริงๆอยากเห็นทีมชาติไทยไปบอลโลกและอยากเห็นการยกระดับที่แท้จริงไม่ใช่พูดไปวันๆนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็บอกว่าต่อให้เอาโค้ดมาหวังใจให้เขาสร้างความสำเร็จในเวลาอันสั้นฝันไปเถอะครับมันต้องสร้างทีมก่อนการสร้างก็ต้องใช้เวลาในการปรับนู่นปรับนี่ไม่ใช่พอทำงานไม่ดีไม่กี่นัดก็ปลดเขาแล้วกำแพงเบอร์ลินไม่ได้สร้างวันเดียวเสร็จนะครับพอสักทีเถอะกับไอวงจรรูปแบบนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าไม่คิดบ้างเลยครับว่านิชิโนะเนี่ยหมดยุคแล้วตั้งแต่คุมทีมชาติไทยมาเนี่ยเห็นท็อปฟอร์มอยู่แค่1เกมคือเกมชนะ UAE ที่สนามธรรมศาสตร์และมองว่าการปลดเนี่ยทำถูกแล้วในส่วนสมาคมยังมองว่ามันคนละส่วนกันการบริหารจัดการองค์กรดีอยู่แล้วแต่ในเมื่อผลงานฟุตบอลห่วยต้องปลดโค้ชมันถูกแล้วความผิดสมาคมครั้งนี้คือการเลือกโค้ชแต่เป็นไปได้อยากจะได้คนที่รู้เรื่องลึกซึ้งฟุตบอลจริงๆและบริหารเก่งๆเข้ามาเชื่อว่าจะทำให้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากแฟนฟุตบอลนะครับในตามเพจต่างๆของประเทศไทยยังมีอีกหลายคอมเมนต์เลยที่มาพูดถึงเรื่องนี้ก็ถือว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยได้แสดงความคิดเห็นนะครับก็หวังว่าความคิดเห็นของฟุตบอลไทยต่างๆจะไปถึงทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับจะได้เป็นแนวทางเหมือนกันนะผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยเราเนี่ยอยากเห็นทีมชาติไทยประสบความสำเร็จอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับถึงจะแพ้ถึงจะอกหักแค่ไหนสุดท้ายเราก็เชียร์ฟุตบอลไทยอยู่ดีนะครับทุกคนอยากเห็นฟุตบอลไทยเดินทางก้าวหน้าคราวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางยังไงโค้ชคนใหม่ที่จะเข้ามาเป็นใครและจะทำทีมได้ดีขนาดไหนนะครับแต่บางทีการเปลี่ยนโค้ชเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ทั้งหมดนะครับบางทีเราก็ต้องมาดูรากฐานของวงการฟุตบอลไทยพัฒนาระบบเยาวชนแบบจริงๆจังๆนะครับไอ้คำว่าจะไปฟุตบอลโลกด้วยโค้ชระดับโลกเนี่ยแน่นอนเอาทิ้งไปก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามามองเป้าหมายกันก่อนชุดเยาวชนต้องมีก่อนเด็ก U16 U19 U20 U21 ให้นักเตะเยาวชนชุดนี้เนี่ยไปเล่นฟุตบอลโลกหรือเป็นแชมป์เอเชียให้ได้ซะก่อนนะครับแล้วมันก็จะไล่ความสำเร็จขึ้นมานะครับรวมไปถึงไปแข่งขันโอลิมปิกเกมอะไรให้ได้ก่อนเราจะไปมองฟุตบอลโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรากฐานสำคัญจริงๆนะครับอีกอย่างถ้าโค้ชคนใหม่เข้ามาเนี่ยให้วางรากฐานระยะยาวๆไปเลยครับการที่เปลี่ยนโค้ชบ่อยแน่นอนมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับและยิ่งเป็นทีมชาติด้วยเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นกับฟุตบอลที่เขาประสบความสำเร็จกันไงเข้าใจไหมนะครับแต่โค้ชคนใหม่ที่เข้ามาก็ต้องตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนรู้นะครับผมมองว่าโค้ชคนไทยตอนนี้น่าจะเหมาะที่สุดสำหรับทีมชาติไทยและเดี๋ยวเรื่องโค้ชเนี่ยจะมาคุยแบบจัดเต็มในมุมมองของผมอีกหนึ่งครั้งเกี่ยวกับเฮดโค้ชคนใหม่ทีมชาติไทยนะครับแต่นี่ก็เป็นความคิดเห็นจากแฟนฟุตบอลที่มองข่าวของสมาคมกีฬาฟุตบอลปลดโค้ชนิชิโนะว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ประมาณนี้ครับจากนั้นนะครับเรื่องของการที่โค้ชนิชิโนะโดนสมาคมกีฬาฟุตบอลปลดออกจากการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยไม่ใช่ดังแค่ที่ประเทศไทยนะครับดังไปถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับคือหลายสื่อในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต่างตีข่าวในช่วงกลางดึกเลยนะครับและเป็นเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Soccer King นะครับได้พาดหัวข่าวแบบใหญ่โตบอกว่าทีมชาติไทยประกาศเลิกจ้างนิชิโนะแล้วก็มีโตเกียวสปอร์ตนะครับบอกว่านิชิโนะไม่ได้ไปต่อโดนไล่ออกแล้วเหตุผลตกรอบคัดเลือกบอลโลกแล้วก็มีสื่อยักษ์ใหญ่ระดับประเทศญี่ปุ่นอย่างเคียวโดนิวนะครับก็บอกว่านิชิโนะโดนไล่ออกสาเหตุเพราะทำผลงานล้มเหลวนะครับคือเรียกได้ว่าสื่อญี่ปุ่นเขาจับตามองเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าอนาคตของโค้ชนิชิโนะเนี่ยคือแน่นอนครับมีโอกาสที่จะถูกปลดอยู่แล้วก่อนหน้านี้พอถูกปลดจริงๆเนี่ยไม่แปลกใจที่เขาจะตีข่าวออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่าโค้ชนิชิโนะเนี่ยเขาเป็นระดับเซนเซของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับแฟนบอลญี่ปุ่นหรือสื่อมวลชนญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้จักกันหมดเลยครับและยิ่งนิชิโนะกับการไปทำทีมชาติไทยและไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ส่งผลต่อชื่อเสียงของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับไม่แปลกใจที่เขาจะสนใจเกี่ยวกับข่าวนี้นะโดยโค้ชนิชิโนะหลังจากที่ถูกปลดออกจากการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยนะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยนะครับมีข่าวลือออกมาอย่างหนักมากๆว่านิชิโนะเตรียมที่จะได้รับงานใหม่แล้วนะครับด้วยการที่จะคัมแบ็ก
ไปคุมทีมกัมบะโอซาก้าทีมชื่อดังในฟุตบอลเจลีกแน่นอนข่าวเนี้ยมันมีมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่นิชิโนจะต่อสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลออกไปและคุมทีมในคัดบอลโลกนะครับก็มีข่าวว่ากัมบะโอซาก้าสนใจในตัวโค้ชนิชิโนมานานและในช่วงที่ผ่านมาข่าวลือหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าโยเนโมโตะเฮดโค้ชที่พากัมบะเป็นรองแชมป์ฟุตบอลเจลีกปีที่แล้วเนี่ยถูกไล่ออกเพราะว่าผลงานไม่ดีนะครับและกัมบะเนี่ยก็ใช้ผู้ช่วยขึ้นมาสุดท้ายผลงานก็ยังไม่ดีและอยู่หลังท้ายของตารางและเป้าหมายอันดับหนึ่งของกัมบะเขาอยากได้นิชิโนกลับมาคุมทีมพอสมาคมกีฬาฟุตบอลปลดนิชิโนปุ๊บเนี่ยทำให้ข่าวลือที่กัมบะจะดึงนิชิโนกลับมาเนี่ยเป็นไปได้สูงอย่างมากนะครับเพราะว่านิชิโนกับกัมบะโอซาก้าเนี่ยเขาเคยพาทีมประสบความสำเร็จแบบสุดๆนะครับด้วยการพาทีมคว้าแชมป์4รายการใหญ่อย่างแชมป์เจลีกเอ็มเพลเลอร์คัพลูวานคัพแล้วก็เจแปนซูเปอร์คัพรวมถึง AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับคือเป็นเฮดโค้ชระดับตำนานของกัมบะโอซาก้าเลยก็ว่าได้พอข่าวที่นิชิโนโดนปลดออกมาเนี่ยแฟนบอลกัมบะโอซาก้านะครับต่างคอมเมนต์ถึงข่าวนี้เยอะมากๆเขาบอกว่าอากิระนิชิโนน่าจะคัมแบ็กมาอยู่กับกัมบะเขาบอกว่าต้องการให้นิชิโนกลับมาที่กัมบะเพราะเป็นโค้ชที่ดีเขาบอกว่านิชิโนถูกไล่ออกควรย้ายกลับมาอยู่กับกัมบะแล้วเขาก็บอกว่าทฤษฎีที่รอคอยมานานอากิระนิชิโนกำลังจะคุมทีมกัมบะโอซาก้าอีกครั้งนะครับนิชิโนเป็นอิสระแล้วแล้วเขาบอกว่านิชิโนดูเหมือนจะถูกไล่ออกปลายทางต่อไปน่าจะเป็นกัมบะโอซาก้าหรือไม่นี่แฟนบอลกัมบะโอซาก้านะครับที่เขาออกมาคอมเมนต์ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่นิชิโนจะได้กลับไปคุมทีมกัมบะโอซาก้าก็รอติดตามนะครับเป็นเรียกได้ว่าเรื่องที่ฮือฮาเหมือนกันในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับก็รอดูกันว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลจะเดินหน้าต่อไปยังไงขณะที่ในส่วนของนิชิโนจะได้งานใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวเรื่องของโค้ชใหม่ทีมชาติไทยมาคุยจัดเต็มกันแบบอีกคลิปแล้วกันในวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวผมจัดหนักจัดเต็มให้เลยถึงปัญหาต่างๆและในมุมมองผมว่าถ้าโค้ชคนใหม่เข้ามาผมขอสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าสำคัญอย่างมากและคิดว่าทีมชาติไทยจะเดินหน้าต่อไปได้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้านะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยขอบคุณทุกการรับชมนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกันได้ใน Channel ต้องซุยเกี่ยวกับเรื่องการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลปลดโค้ชนิชิโนะนะครับผมจะเอาคอมเมนต์ของทุกคนมาเป็นข้อมูลต่างๆมาศึกษาว่าความคิดเห็นของแต่ละคนเป็นยังไงเพราะทุกคนเนี่ยมีมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็คอมเมนต์เข้ามากันได้และที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe ใน Channel ต้องซุยมุ่งสู่ 50,000 ซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ